ไบรท์วชิรวิทย์ส่งซิงเกิลใหม่นะครับ Night Time มาแรงเวอร์ล่าสุดทะลุล้านแล้วถือเป็นอีกหนึ่งนักร้องเสียงเพราะที่ถ่ายทอดอารมณ์เพลงเศร้าได้ซึ้งกินใจนะครับสำหรับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตไบรท์วชิรวิทย์ชีวะอารีนะฮะที่ล่าสุดกับการจับไมค์ส่งซิงเกิลเพลงช้า Night Time เพลงประกอบซีรีส์ฟอร์มยักษ์นะครับ F4 Thailand หัวใจรัก4ดวงดาว Boys Over Flowers ซึ่งเนื้อหาก็บอกเล่าถึงอารมณ์ความเหงาและความรู้สึกโดดเดี่ยวของไทม์พระเอกในเรื่องนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ทุ่มเทให้กับผลงานเพลงชิ้นนี้อย่างมากนะฮะใส่ DNA ตัวตนความรู้สึกลงไปในเพลงบวกกับที่สวยงามนะครับจนกลายเป็นเพลงเศร้าที่ซึ้งโดนใจแฟนๆเบอร์แรงโดยเจ้าตัวนะครับก็ได้เผยว่าผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงเพราะเป็นสิ่งที่ชอบและเป็นตัวตนของเรามากที่สุดก็จะเป็นเพลงช้าที่ถ่ายทอดความรู้สึกของไทม์ตัวละครในเรื่องการบอกเล่ามุมมองความเหงาความรู้สึกโดดเดี่ยวภายในใจของผู้ชายคนหนึ่งที่เฝ้าคิดถึงและรอคอยคนรักอยู่เสมอสำหรับเพลงนี้ใช้เวลาร้องในห้องอัดไม่นานครับเพราะตั้งใจทำผลงานชิ้นนี้มากมีการดึง DNA ของตัวเราเองนะครับความรู้สึกของตัวเราไปจนถึงการดึงมุมมองของความเหงาใส่เข้าไปตอนร้องเพลงและที่สำคัญคือผมเล่นซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับเลยทำให้เข้าใจอารมณ์เพลงว่าต้องถ่ายทอดออกมาแบบไหนคนฟังถึงจะอินนะฮะซึ่งเพลงนี้มีพี่แอมอัจฉริยานะครับทั้งเขียนเนื้อร้องด้วยภาษาที่สวยงามและแต่งทำนองที่ติดหูให้นะครับก็สนิทกับพี่เขาอยู่แล้วเลยเป็นการทำงานที่ราบรื่นมากครับนอกจากนั้นก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ชื่นชอบเพลงนี้กันและสุดท้ายก็ขอฝากทั้งเพลงทั้งซีรีส์ไว้ด้วยนะครับผมและทีมงานทุกคนตั้งใจกันอย่างเต็มที่เพื่อทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับซึ่งหลังจากปล่อยเพลงนี้มาให้แฟนๆได้ฟังกันนะครับล่าสุดยอดวิวทะลุ1ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยทำให้ Hashtag Nighttime MV 1 Million ขึ้นเทรนด์ Twitter อย่างรวดเร็วนะครับด้านแฟนๆก็เข้ามาแสดงความยินดีให้กับหนุ่มสุดหล่อมากความสามารถคนนี้กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวตัว AdA นะครับก็ฟังวนไปแล้วเกิน10รอบนะฮะแอดก็รู้สึกว่าทั้งเนื้อหาของเพลงนะครับแล้วก็ทำนองของเพลงนี้อินเตอร์มากๆมิวสิกวิดีโอก็ดีๆนะครับก็อยากให้ไปลองฟังกันนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากดาราเดลี่นะครับเราขอคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ